โอเคครับก็อย่าลืมมากินกันนะครับผมโซชอนเซ็นทรัลพระราม2ชั้น3นะครับใช่ครับผมเฮ้ยเราถึงเมเจอร์แล้วเหรอแทนกล้องสิครับเฟิร์สครับเฟิร์สได้สั่งไอติมไปป่ะครับไม่ได้สั่งครับแต่เพื่อนผมสั่งเบสสั่งเหรอครับเบสสั่งอะไรเบสสั่งไอติมอะไรไปครับมิสซาโอริโอครับเบสสั่งมิสซาโอริโอครับดิวครับดิวสั่งไอติมอะไรไปครับไอติมอุ่นครับโอเคครับตัดลงนะอันเนี้ย Fantasticครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เซ็นทรัลกันครับผมปัญญพัฒน์เทเนตครับผมจิรพัฒน์ไพศาลย์เลขที่2ครับผมราชยศโตปันเลขที่20ครับผมภควรจักรนาถเลขที่18ครับเป็นไงไปดูกันปุ้งปุ้งครับปุ้งปุ้งตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเดินไปกินโซชอนกันใช่ผิวมากๆเลยครับผมเหมือนที่ปัญญพัฒน์บอกนะครับครับผมไปดูกันโอเคตอนนี้เราก็คิดกันอยู่นะครับว่าจะกินเมนูอะไรดีเมนูที่นี่มีหลายอย่างมากเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับไก่นะครับแล้วก็มีข้าวมีพวกซุปต่างๆแต่คิดออกครับเฟิร์สว่าจะกินอะไรไม่คิดไม่ออกมั้งเอ้าวิธีการเดินทางนะครับเราก็นั่งรถตู้จากโรงเรียนนะครับผมมาลงที่บิ๊กซีพลังต่อผม20บาทเราก็เดินข้ามมาใช่ครับพอเราเดินข้ามมาเราก็เดินมาที่ร้านโซชอนเลยนะครับใช่ครับร้านโซชอนอันนี้อยู่ชั้น3นะครับเซ็นทรัลพระราม2นะครับและชุดที่ผมสั่งนะครับก็คือชุดนี้นะครับไก่ไร้กระดูกที่ผมสั่งจะเป็นไซส์เอ็กซ์แอลคือเราจะได้ไก่15ชิ้นเราสั่งเป็นผสมไปนะครับคือจะได้ทั้งเผ็ดแล้วก็หวานแล้วก็เราจะได้ข้าวเปล่า3ถ้วยแต่เนื่องจากเรามา4คนเนี่ยเราก็เลยสั่งข้าวเพิ่มอีกถ้วยนึงนะครับแล้วไม่ถึงให้สั่งชุดนี้เหรอจริงๆเราเคยมากินกับดิวแล้วรอบนึงครับใช่กินไม่หมดรอบนี้มาเอาใหม่อ๋อมาแก้มือแก้มือ4คนน่าจะหมดใช่ครับถึงแล้วนะครับผมขอตัวไปกินก่อนนะครับครับผมตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็กินกันเสร็จหมดแล้วครับแล้วก็ได้ทำการหารเงินกันเรียบร้อยครับพี่เฟิร์สเสียเงินไปเท่าไหร่ครับมือนี้20บาทครับเพื่อนเลี้ยงเขาผมเฟิร์สเสียไป20บาทนะครับส่วนผมโดนไป100กว่าบาทนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปเติมพลังล้างหน้าที่ห้องน้ำครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้า Starbucks นะครับพวกเราไม่ได้จะไปกินกันหรอกนะครับเพราะว่าเงินในกระเป๋าเราไม่เอื้อมหน่วยนะครับเราก็แค่จะถ่ายให้ดูกันนะครับว่าใน Starbucks ส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นเกี่ยวกับเครื่องดื่มแล้วก็น้ำต่างๆนะครับเป็นร้านยอดนิยมที่คนชอบมานั่งกินกันจะเห็นได้ว่ามีคนมานั่งตลอดเวลาเลยนะครับครับผมคือจะบอกว่ามีเซ็นทรัลมีสตาร์บัคเฉยแค่นี้แหละใช่ครับผมครับผมแล้วก็นี่คือโลโก้ของสตาร์บัคนะครับโอเคครับหลังจากที่เรากินข้าวกันได้อิ่มเรียบร้อยแล้วครับเราก็กำลังจะเดินไปที่เมเจอร์นะครับโซชอนเมื่อกี้ที่เรากินเป็นไงบ้างครับเฟิร์สรสชาติรสชาติอร่อยมากครับผมราคาไม่แพงใช่ครับราคาไม่แพงแล้วก็เซ็ตที่เราสั่งนะครับคิดว่าเป็นเซ็ตที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่เรากินมาเพราะว่าเป็นเซตที่เราสั่งกันบ่อยมากบ่อยมากใช่บ่อยจริงครับผมโอเคครับก็อย่าลืมมากินกันนะครับผมโซชอนเซ็นทรัลพระราม2ชั้น3นะครับใช่ครับผมเฮ้ยเราถึงเมเจอร์แล้วเหรอแทนกล้องสิครับโอเคนะครับก็ตอนนี้เราอยู่หน้าห้างนะครับมีหนังมากมายเลยนะครับให้เลือกดูแต่นี่ก็จะเป็นหนังที่เราคิดว่าจะมาดูกันนะครับก็คือเรื่องคิด
หนังเรื่องนี้น่าจะเป็นแนวแบบต่อยมวยนะครับผมชอบมากเฟิร์สกำลังดูอะไรอยู่เหรอครับกำลังดูสิทธิประโยชน์ของการทำบัตรเอ็นพาร์คครับผมของเมเจอร์เซนเซ็ตครับสำหรับนักเรียนนะครับผมสิทธิประโยชน์นะครับสามารถดูได้ไม่อั้นนะครับผมเป็นเวลา1ปีครับผมเริ่มต้นที่200บาทต่อเดือนนะครับผมแล้วมีบัตรอะไรอีกเหรอครับแล้วก็มีเอ็มเจนนะครับผมสำหรับเด็กนักเรียนนะครับผมก็จะมีสามารถได้รับส่วนลดได้กับที่นั่งปกติแล้วก็ฮันนีมูนทุก50บาทในการซื้อตัวหนังพร้อมรับ1แต้มเพื่อรับของรางวัลเพิ่มด้วยครับอืมโอเคครับตอนนี้เฟิร์สได้ใช้บัตรอะไรอยู่ครับตอนนี้ใช้เป็นเอ็มพาร์ทรายเดือนครับผม1เดือนดูได้ไม่อั้นเดือนละ200กว่าบาทครับถือว่าเป็นบัตรที่คุ้มค่ามากเลยนะครับครับผมสำหรับใช่โอเคครับตอนนี้พวกเราก็อยู่กันหน้าเดลี่ควีนนะครับกำลังรอพวกเด็กๆซื้อไอติมอยู่นะครับพวกน้องๆกำลังรอไอติมอยู่นะครับเฟิร์สครับเฟิร์สได้สั่งไอติมไปป่ะครับไม่ได้สั่งครับแต่เพื่อนผมสั่งเบสสั่งเหรอครับเบสสั่งอะไรเบสสั่งไอติมอะไรไปครับมิสซาโอริโอครับเบสสั่งมิสซาโอริโอครับดิวครับดิวสั่งไอติมอะไรไปครับไอติมอุ่นครับโอเคครับตัดลงนะอันเนี้ยก็ตอนนี้นะครับเราไปอยู่ที่โซนเกมเซ็นเตอร์นะครับเราก็จะมาดูพวกน้องๆเล่นกันนะครับพวกเด็กโชว์พลังนะครับซึ่งผมจะไม่เล่นนะครับเพราะมันไร้สาระมากๆเลยเพื่อนๆทุกคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมคลิปนี้ถึงไม่มีเสียงที่คลิปนี้ไม่มีเสียงเนี่ยเพราะว่าพวกผมได้อัดกันแบบไทม์แลปส์นะครับการอัดกันแบบไทม์แลปส์เนี่ยก็คือจะทำให้คลิปวิดีโอไม่มีเสียงแต่แลกมากับการได้ความเร็วของคลิปที่มากขึ้นนะครับเนื่องจากพวกผมอยากเก็บภาพบรรยากาศในตู้คาราโอเกะนะครับมันเป็นอะไรที่สนุกมากๆขอเล่าต่อจากเมื่อกี้นะครับเนื่องจากพวกผมได้ไปเล่นเครื่องเล่นมาแล้วนะครับพวกผมก็มาร้องเพลงกันต่อใช่ไหมทีนี้ทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าเสียงของพวกผมเป็นยังไงเอาจริงผมก็ไม่ค่อยอยากจะโชว์นะครับแต่ว่าถ้าไม่ติดว่าที่บ้านไม่ซัพพอร์ตนี่พวกผมไป The Voice กันแล้วครับไปฟังกันเลยครับยังไงกันล่ะครับทุกคนเสียงของพวกผมโอ้โหถ้าไม่บอกคิดว่าตัวอะไรออกลูกนั้นเนี่ยหยอกหยอกเก็บกลับมาคิดว่าเธอนั้นใช่ทุกอย่างคนที่ใจต้องการฉันเองคิดไปข้างเดียวทุกอย่างแต่ตาโชคดีถ้าเธอนั้นมองมาสองมือนี้ยังไม่ได้อยู่เสมอและตอนจะนอนหลับไหลอยากจะรู้เธอเป็นของฉันบ้างไหมอยากจะรู้ใจเธอฝันถึงงานแต่งงานของเราฝันว่าเราจะก็สถานที่ต่อไปที่พวกเราจะไปนะครับเป็นสถานที่ที่พวกเราคิดไว้แต่แรกแล้วว่าจะไปถ่ายแต่ว่าเนื่องจากพวกเราลืมตัวและเผลอร้องเพลงกันจนดึกดื่นนะครับก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเรื่องราวความฝันจากฉันพวกกลัวอาจจะคิดมากไปไม่กลัวเข้าใจเพราะฉันชอบก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ1ทุ่ม42นาทีนะครับพวกเราก็ได้ออกจากห้างเซ็นทรัลมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินทางไปตลาดอินเดย์ไนท์นะครับผมครับ
อนนี้เราก็อยู่ตลาดกินเดย์ไนท์นะครับตลาดนี้เป็นตลาดที่แบบว่ามีของกินแล้วก็พวกเสื้อผ้ารวมถึงของต่างๆขายมากมายนะครับและอย่างตอนนี้ก็ดึกมากแล้วด้วยพวกเราก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะครับครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ